ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยอดฝีมือเผ่ามารได้ถูกพรวดนี้ฟาดเข้าใส่อย่างจังจนร่างลอยเคว้งออกไปไกลและหล่นลงไปภายในหลุมที่หม้อเนี่ยนอขุดเอาไว้ก่อนหน้านี้เมื่อร่างของเขาตกลงไปภายในหลุมก็พบว่าสภาวะพลังชีวิตทั่วร่างได้สลายหายไปทั้งหมดเขาตกตายลงแล้วหลงเฉินได้แต่ผวาไปกับสิ่งที่เห็นเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับการที่ม่อนเนียนใช้เพียงแค่การโจมตีเดียวว่าสังหารยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพเผ่ามารแต่เป็นเพราะว่าพรวดนี้กลับดูไม่ได้ใส่แรงอะไรลงไปมากนักทว่าเมื่อเข้าปะทะแล้วกลับกลายเป็นพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวเหลือเกินร่างกายของม่อนเนียนสั่นๆเซาทันลักเน้นก่อนที่จะผลุบผลุบโผล่โผล่โดยที่ระหว่างนี้ก็ได้ลงมือสังหารยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพไปแล้วกว่า7คนอย่างต่อเนื่องสีหน้าของอีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าชายที่ดูมีหน้าตาที่ชั่วช้าคนนี้จะน่าสะพรึงกลัวถึงเพียงนี้หนีไปเร็วยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพคนหนึ่งส่งเสียงออกมาหลังจากที่เห็นท่าไม่ดีพร้อมทั้งหันหลังหนีไปเป็นคนแรกทันใดนั้นเองที่พลั่วในมือของม่อนเนียนได้เลือนหายไปพร้อมทั้งปรากฏคันธนูสีดำทมิฬขึ้นกลางหลังมันเป็นคันธนูที่ดูธรรมดาธรรมดาและปกคลุมไปด้วยเกล็ดหนาและศีรษะของอสรพิษ9ตัวเมื่อม่อนเนียนตึงสายธนูก็ทำให้มีคลื่นระลอกสีดำทมิฬกวาดออกมาจากเกล็ดเหล่านี้และควบแน่นจนกลายเป็นลูกศรสีดำทมิฬตอนนี้เองที่ฟ้าดินแห่งนี้ได้เปลี่ยนสีไปอย่างฉับพลันจากท้องฟ้าที่เคยโปร่งใสกลับดูราวกับมีม่านสีดำปกคลุมเอาไว้ทำให้สภาวะพลังมรณะอันไร้ที่สิ้นสุดปกคลุมไปทั่วโลกทั้งใบมันเป็นความเดือดดาลของโลกทั้งใบที่ถูกสุกเข้ามาไม่มีเหลือทันใดนั้นเองที่ม่อเนียนได้ปล่อยมือของตัวเองพร้อมทั้งส่งลำแสงอัศนีมินพวยพุ่งทะลวงผ่านม่านฟ้าออกไปกว่าหลายร้อยดอกลูกศรมากมายทำมุมโค้งก่อนที่จะทะลวงผ่านร่างของยอดฝีมือเผ่ามันทั้งหลายทำให้ร่างกายแข็งค้างไปชั่วขณะแล้วร่วงหล่นลงจากฟากฟ้ากันทั้งหมดคันธนูในมือของม่อเนียนได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นพลั่วอีกครั้งเขาขยับมือเล็กน้อยก่อนที่จะสร้างเป็นหลุมขึ้นมารอรับร่างของพวกเขาทุกคนเอาไว้ม่อเนียนใช้พลั่วอีกไม่กี่ครั้งก่อนที่จะฝังกลบร่างของทุกคนเอาไว้ด้วยท่าทางที่ช่ำชองและเชี่ยวชาญทำให้พื้นดินกลับมาเรียบเป็นปกติอีกครั้งราวกับว่าไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นมาก่อนเสียด้วยซ้ำหลังจากที่ทำเรื่องเหล่านี้เสร็จแล้วเขาก็หยิบเอาถุงผ้าออกมาพร้อมทั้งเดินวนรอบพื้นที่แห่งนี้โดยที่เอื้อเอามือเข้าไปภายในถุงเพื่อหยิบเอาบางสิ่งธุลีกลับคืนสู่ธุลีดินกลับคืนสู่ดินข้าขอส่งพวกเจ้าไปยังปอโลกส่วนเคราะห์กรรมก็เอาไว้ไปชดใช้ในชีวิตหน้าเส้นทางสู่ปอโลกมันยากเย็น3หลักวิธีอันยิ่งใหญ่เดินทางตะวันตกเฉียงใต้เดินไปข้างหน้าอย่าได้หันมองกลับมานับจากนี้เจ้าหาได้อยู่ในโลกใบนี้อีกแล้วม่อเนียนโปรยของที่อยู่ในมือออกไปอย่างช้าๆพร้อมทั้งพบว่ามันเป็นกระดาษไหว้เจ้าสีเหลืองทองที่โปรยให้กระบอกคนที่เขาลงมือสังหารไปหากว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เห็นภาพที่เขาสังหารและปล้นชิงผู้คนมากับมือก็คงจะคิดว่าเขาดูราวกับกำลังไว้ทุกคอให้กับทั้งจักรวาลแล้วคงจะถูกเขาต้มตุ๋นจนเปื่อยจนคิดไปว่านี่คือยอดฝีมือที่รู้แจ้งถึงสัจธรรมขอถามท่านผู้เจริญที่รู้แจ้งการกระทำเช่นนี้มันจะทำให้วิญญาณของพวกเขาได้หลับไหลไปชั่วชีวิตงั้นหรือหลงเฉินก้าวเดินออกมาพร้อมทั้งมองไปยังการเล่นละครของม่อเนียนก่อนที่จะเผยรอยยิ้มออกมาเมื่อม่อเนียนได้ยินเสียงของเขาก็ทำให้ร่างกายสั่นสะท้านแล้วรีบหันมองกลับมาด้วยดวงตาที่เบิกกว้างด้วยคอความประหลาดใจแต่ไม่นานก็ยับยั้งอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ด้วยใบหน้าที่ดูจริงจังท่านจะพูดเช่นนี้ไม่ได้คนเราเลือกเดินบนเส้นทางแห่งวิถีอะไรคือการมีชีวิตเคราะห์กรรมเองก็มีชีวิตเคราะห์กรรมจะไม่ถูกกำจัดไปมันจะติดตามพวกเขาตลอดไปมีเพียงแค่คนที่ยังมีชีวิตเท่านั้นที่ยังมีโอกาสได้ลดเคราะห์กรรมเหล่านั้นหรือจะเรียกง่ายๆว่าแซงเป็นคนตายเพื่อให้ได้เป็นคนเป็นหลงเฉินพูดตอบด้วยรอยยิ้มท่านผู้เจริญช่างเป็นคนที่หลักแหลมจนน่านับถือเหลือเกินนักพรตผู้นี้เห็นว่าท่านมีพรสวรรค์โดยกำเนิดกระดูกก็ดีกล้ามเนื้อก็ดีข้าอยากจะร่วมงานกับท่านท่านสนใจหรือไม่ม่อเนียนพูดออกมาด้วยใบหน้าที่ดูเจ้าเล่ห์อีกครั้งฮ่าฮ่าทั้งสองคนต่างมองไปทางกันและกันก่อนที่จะหัวเราะออกมากันทั้งคู่พร้อมทั้งโผล่เข้ากอดกันอย่างแรงด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นอย่างมากในที่สุดก็ได้พบกันเสียทีม่อเนียนกอดเข้ากับนักรบโลหิตมังกรคนอื่นๆทีละคนกันที่ได้พบกันกับสหายเก่าจากแผ่นดินใหญ่เทียนหูมันช่างน่าคิดถึงจริงๆเจ้ารอก่อนนะพิธียังไม่เสร็จแต่อีกเดี๋ยวก็เสร็จแล้วม่อเนียนพูดจบก็เดินวนรอบหลุมสะด้าน3รอบก่อนที่จะเดินวนด้านขวาอีก3รอบโดยที่ปากพึมพำบังอย่างออกมาเจ้าเล่นอะไรอยู่กันมันยุ่งยากขนาดนั้นเลยงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่สับสนออกมา
มันยุ่งยากแบบนี้และการที่จะฆ่าคนก็จำเป็นต้องฝังพวกเขาเพื่อส่งดวงวิญญาณด้วยนี่คือธรรมเนียมปฏิบัติของตำหนักไร้ที่สิ้นสุดของเราฉะนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติตามฉะนั้นแล้วข้าถึงได้มักจะไม่ลงมือปลิดชีวิตใครนักหากว่าไม่ได้ยั่วยุให้ข้าโกรธข้าก็ไม่อยากเปลืองมือฆ่าพวกมันข้าละอิจฉาเจ้าจริงๆเลยที่ฆ่าได้โดยที่ไม่ต้องสนใจฝังพวกมันแต่ข้าทำเช่นนั้นไม่ได้หลังจากที่ข้าก็ต้องฝังเหมือนกับการเริ่มและการจบการบริการมันเป็นปัญหาแบบนี้แหละมอเนียนพูดออกมาทว่าหลังจากนั้นก็แสดงท่าทางที่พึงพอใจแล้วพูดว่าหลงเฉินในโลกแห่งเทพเซียนนี้ชื่อเสียงของข้าโด่งดังกว่าเจ้ามากโอ้ทว่าตอนนี้ข้าคือว่าที่เจ้าตำหนักไร้ที่สิ้นสุดคนต่อไปข้าปลุกปรากฏการตำหนักไร้ที่สิ้นสุดได้แล้วนับจากนี้ก็อยู่กับพี่แล้วกันข้ารับประกันเลยว่าเจ้าจะได้โด่งดังและอยู่ดีกินดีอย่างแน่นอนหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาเพราะว่านิสัยของม่อเนียนก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยด้วยซ้ำในสมัยที่อยู่ภายในแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ก็พยายามแข่งขันกับเขาอย่างลับๆว่าใครจะได้เป็นที่หนึ่งตอนนี้เมื่อเข้ามาอยู่ภายในโลกแห่งเทพเซียนแล้วก็ยังไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจนั้นอีกฝ่ายต้องการจะโด่งดังกว่าเขาให้ได้ม่อเนียนไอ้ชาติชั่วตายไปซะม่อเนียนเพิ่งจะพูดออกมาก่อนที่จะมียอดฝีมือแห่กันมาที่นี่เป็นฝูงเรียกได้ว่ามีกันอยู่กว่าหลายล้านคนและมากมายหลายเผ่าพันธุ์ในกลุ่มคนเหล่านี้มียอดฝีมือขอบเขตมหาเทพอยู่กว่าหลายร้อยคนรีบหนีเข้าไปภายในเมืองกันเร็วม่อเนียนสะดุ้งเล็กน้อยก่อนที่จะรีบพุ่งหายเข้าไปภายในเมืองอย่างไม่รอช้าไม่ใช่เจ้าเพิ่งบอกว่าอยู่กับเจ้าแล้วจะอยู่ดีกินดีหรืออย่างไรนี่มันสถานการณ์อะไรกันแน่หลงเฉินรีบพุ่งตามร่างของม่อเนียนไปพร้อมพูดด้วยสีหน้าป่วยๆเพราะว่าเจ้านี่มันเพิ่งจะหักหน้าตัวเองไม่ใช่หรืออย่างไรกินดีหน้าไม่ใช่ปัญหาอย่างอื่นหน้าไม่ได้ม่อเนียนตอบกลับด้วยท่าทางที่หน้าไม่อายให้ตายเถอะขนาดคำพูดหน้าไม่อายพวกนี้ก็ยังพูดออกมาได้เนี่ยนะเอาเถอะเจ้าสุดยอดเสียยิ่งกว่าแต่ก่อนเสียอีกหลงเฉินแสดงสีหน้าป่วยๆออกมาพลางหันมองกลับไปทางกลุ่มคนด้านหลังที่กัดฟันเอาไว้แน่นราวกับว่าม่อเนียนไปฆ่าบุพการีของพวกเขาอย่างไรอย่างนั้นแล้วเหตุใดพวกเขาถึงได้โกรธเจ้าขนาดนั้นกันหลงเฉินแสดงท่าทางที่สงสัยออกมาข้าจะไปรู้ได้อย่างไรกันข้าก็แค่ชื่นชอบการขุดสำรวจสุสานเพื่อเชื่อมประวัติศาสตร์ฉะนั้นแล้วข้าจึงไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆหรอกนะม่อเนียนแสดงท่าทางที่เขินอายออกมาเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ก็ทำให้หลงเฉินเข้าใจได้ทันทีเลยว่าอีกฝ่ายคงจะไปขุดสุสานบรรพชนของคนเหล่านี้มาทั้งหมดและในกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีมากมายหลายร้อยเผ่าพันธุ์เขาไม่รู้เลยว่าม่อเนียนไปขุดมากี่สุสานถึงได้ทำให้กลุ่มคนไล่ล่าเขาขนาดนี้ทันใดนั้นเองที่มีแสงสว่างสว่างออกมาจากเมืองห้าวเทียนก่อนที่จะเพ่งเล็งไปทางทุกคนพร้อมทั้งมีเสียงอันเย็นแยะเยือกส่งออกมาว่าเผ่าพันธุ์อื่นที่อยู่ด้านหน้าเมืองห้าวเที่ยวเทียนจงหยุดเท้าเอาไว้ก่อนไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะต้องถูกสังหารลงทั้งหมดเมื่อได้ยินเสียงนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายทำได้เพียงแค่หยุดเท้าลงเท่านั้นท้ายที่สุดหลงเฉินและม่อเนียนก็ได้เข้าไปภายในตัวเมืองท่ามกลางเสียงกลด่าและสาปแช่งของผู้คนทั้งหลายจากเมืองห้าวเทียนก็ยังอยู่ห่างไม่น้อยแต่ทว่าก็ไม่มีใครกล้าลงมือเคลื่อนไหวอะไรอยู่ดีพวกเขาทำได้เพียงแค่ส่งเสียงกูร้องคร้ำคำเพื่อสาปแช่งม่อเนียนเท่านั้นแต่ก็ไม่กล้าก้าวไปมากกว่านี้เพราะว่ามันอยู่เลยจากจุดที่ถูกกำหนดเอาไว้ท้ายที่สุดพวกเขาก็ทำได้เพียงแค่หันหลังจากไปอย่างหมดหนทางเท่านั้นเมื่อเห็นว่าคนเหล่านี้จากไปแล้วก็ทำให้ม่อเนียนแสดงท่าทางที่หมดห่วงออกมาพร้อมทั้งกลับมาแสดงท่าทางที่ใจเย็นอย่างเคยดูเหมือนว่าเมื่ออยู่ภายในโลกแห่งเทพเซียนแล้วเจ้าจะพยายามตลอดเช้าค่ำเลยนี่หลงเฉินแสดงท่าทางที่หมดคำพูดออกมาเพราะว่านี่พวกเขาเข้ามาภายในโลกทั้ง 3,000 ใบได้กี่วันกันทว่าม่อเนียนกลับถูกไล่ล่าโดยขุมพลังมากมายขนาดนั้นบอกได้เลยว่าอีกฝ่ายคงไม่ได้มีเวลาอยู่เฉยเลยแน่ๆเจ้าก็ชมข้าเกินไปม่อเนียนส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างดังด้วยใบหน้าที่แสดงให้เห็นถึงท่าทางที่พึงพอใจอย่างมากเมื่อหลงเฉินและคนอื่นๆเดินเข้าไปในเมืองก็มียอดฝีมือขอบเขตมหาเทพคอยให้การต้อนรับพวกเขาเพื่อทำการลงทะเบียนและถามถ่ายสิ่งต่างๆหลังจากที่ทำการสอบถามไปแล้วหลงเฉินและคนอื่นๆก็ได้รับป้ายสถานะแต่ทางม่อเนียนนั้นมีป้ายสถานะของเมืองห้าวเทียนอยู่แล้วตามกฎของเมืองห้าวเทียนนั้นทุกคนจำเป็นต้องจ่ายค่าแรกเข้าเป็นเงิน100,000ผลึกราชาเซียนนี่คือภาษีที่หนักหนาสาหัสมากโดยเฉพาะสำหรับคนที่พักอาศัยเพียงแค่ชั่วคราวอย่างหลงเฉินเรียกได้ว่ามันเป็นการขูดรีดเลยก็ว่าได้
นี่คือกฎระเบียบของเมืองนี้หากว่าอยากจะเข้าเมืองก็ต้องจ่ายภาษีราคาหนักแต่ทว่าทางเมืองเองก็จะรับประกันความปลอดภัยให้กับพวกเขาหากว่าเทียบกับความปลอดภัยที่ได้รับแล้วจำนวนเงินเหล่านี้ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรเลยยิ่งไปกว่านั้นคือต่อเป็นมนุษย์แต่ก็ใช่ว่าจะมีคุณสมบัติในการเข้าเมืองได้ทุกคนหากว่าไม่ผ่านการทดสอบที่หน้าประตูทางเข้าก็จะถูกไล่กลับออกไปต่อให้มีเงินมากขนาดไหนก็ไม่สามารถเข้าเมืองได้ความเป็นจริงแล้วคำถามก่อนเข้าเมืองนั้นถือเป็นการทดสอบที่มีเอาไว้ตรวจสอบนิสัยของคนคนนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการทดสอบว่าอีกฝ่ายมีความเป็นปฏิปักษ์กับมนุษย์หรือไม่หลงเฉินและคนอื่นๆผ่านการทดสอบเข้าไปได้อย่างง่ายดายส่วนม่อเนียนเองก็จะใหญ่ถึงขนาดที่จ่ายค่าภาษีแรกเข้าเป็นเงินกว่า10เท่าตัวม่อเนียนทำเพียงแค่บอกกับอีกฝ่ายว่าเขาเป็นเพียงแค่นักเดินทางถึงได้ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรมนุษย์ที่นี่ได้มากนักสิ่งเหล่านี้ไม่คู่ควรแก่การพูดถึงเลยด้วยซ้ำความใจกว้างนี้ทำให้ยอดฝีมือขอบเขตมหาเทพทั้งสองคนมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปพร้อมทั้งรีบพูดขอบคุณถึงแม้ว่าเงินเหล่านี้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ระบบความคิดเช่นนี้มันทำให้ผู้คนรู้สึกยอมรับนับถือจากใจจริงโดยเฉพาะการที่ก่อนหน้านี้ม่อเนียนได้ลงมือสังหารยอดฝีมือที่แข็งแกร่งไปมากมายพวกเขาล้วนแล้วแต่รับชมเหตุการณ์เหล่านั้นกันทั้งหมดเมื่อเห็นว่าม่อเนียนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นกลับไม่ได้ถือตัวอะไรแล้วทำเพื่อมนุษยชาติแบบนี้ก็ทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขขึ้นมาโดยทันทีนี่ทำให้ชายชราทั้งสองคนส่งคนมาคอยนำทางให้กับพวกเขาด้วยตัวเองก่อนที่อีกฝ่ายจะบอกเล่าเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆของเมืองจริงๆแล้วกฎข้อห้ามเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถูกสลักเอาไว้เบื้องหลังของป้ายสถานะที่ทุกคนมีหนี้เทียบเท่ากับการให้เกียรติม่อเนียนเมื่อเข้ามาภายในเมืองแล้วหลงเฉินก็พบว่ามันเป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่กว่าที่เขาคิดเอาไว้เสียอีกนอกเหนือจากเมืองสวรรค์เพลิงม่วงแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นเมืองไหนยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยทว่าถึงแม้ว่าเมืองสวรรค์เพลิงจะยิ่งใหญ่ก็จริงแต่ทว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นซากปรักหักพังทว่าที่นี่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างมากมายที่สร้างความรู้สึกตกตะลึงให้กับผู้มองไปกันเถอะข้าจะเลี้ยงฉลองต้อนรับเจ้าเองม่อเนียนที่เดินเข้าเมืองมานั้นทำตัวราวกับว่าเมืองนี้เป็นบ้านของเขาเขาใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายต่อไปจนถึงจุดที่หรูหราที่สุดของเมืองนี้เมืองนี้แบ่งออกเป็นหลายส่วนและมีพื้นที่ฝึกยุทธพื้นที่การค้าพื้นที่ลานประลองพื้นที่เฉลิมฉลองและอื่นๆอย่างเป็นระบบระเบียบทุกคนที่อยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่ทำตามกฎโดยที่ไม่มีใครกล้าสร้างปัญหาภายในสถานที่แห่งนี้เพราะต้องรู้ก่อนนะว่าที่นี่เป็นเพียงดินแดนบริสุทธิ์แห่งเดียวของมนุษย์หากว่าถูกไล่ออกจากเมืองนี้ครั้งหนึ่งก็จะหมดสิทธิ์การเข้าเมืองตลอดไปฉะนั้นแล้วทุกคนที่อยู่ที่นี่ถึงได้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่มีใครกล้าทำเรื่องเสียหายอะไรฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าที่โลกภายนอกจะวุ่นวายปั่นป่วนขนาดไหนแต่ทว่าภายในเมืองกลับสงบสุขราวกับเป็นโลกอีกใบอย่างไรอย่างนั้นเป็นสถานที่ที่ดีจริงๆเราเองก็สามารถสร้างโลกที่ไม่จำเป็นต้องกังวลถึงสิ่งใดและมีความสุขกับความสงบสุขตลอดไปเช่นกันเจียงเลยถอนหายใจออกมาเพราะว่าสำหรับเขาแล้วความสงบสุขนี้เปรียบเสมือนสวงสวรรค์เลยก็ว่าได้ช่วงเวลาที่สงบสุขที่ว่านั้นแลกมาโดยการสังเวยเลือดของผู้คนมากมายมันเป็นสิ่งที่ยอดฝีมือเผ่ามนุษย์มากมายแลกมาโดยใช้ชีวิตของตัวเองโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยความมืดมิดแต่ทว่าเหล่าวีรชนต่างสังเวยเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อบดบังความมืดมิดเหล่านั้นเพื่อให้คนในเมืองสามารถเพลิดเพลินไปกับแสงสว่างได้อย่างมีความสุขพี่ใหญ่หยุนฉางพี่ใหญ่ชิงยาวู่พี่ใหญ่ม่อหลี่พี่ใหญ่จือหยานผู้เฒ่าผู้อาวุโสหวินจือฮู่เฟิงและพี่น้องทั้งหลายของกองกำลังโลหิตมังกรของเราและคนอื่นๆในสงครามครั้งสุดท้ายของแผ่นดินใหญ่เทียนอหวู่ที่สังเวยชีวิตของผู้คนไปนับล้านล้านชีวิตก็เพื่อทิ้งโลกที่สงบสุขเอาไว้ให้กับพวกเราเมื่อได้เห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มของคนในเมืองเหล่านี้ก็ทำให้หลงเฉินอดถอนหายใจออกมาไม่ได้เมื่อหลงเฉินพูดถึงคนเหล่านี้ก็ทำให้ม่อเนียนและคนอื่นๆต่างมีดวงตาสีแดงก่ำเพราะว่าสงครามครั้งนั้นมีผู้สูญเสียเกิดขึ้นมากมายถึงขั้นที่พวกเขาไม่กล้านึกย้อนกลับไปเสียด้วยซ้ำที่พวกเขาพยายามอย่างสุดชีวิตขนาดนั้นก็เพื่อให้มิสหายที่ใกล้ชิดเป็นอย่างคนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องกังวลถึงสิ่งใดข้าเชื่อว่าเหล่าพี่น้องที่ตกตายไปทั้งหลายล้วนแล้วแต่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขอยู่ภายในปอโลกม่อเนียนถอนหายใจออกมาเอาละอย่าไปสนเรื่องเหล่านี้เลยทุกคนพบเจอกันอย่างยากลำบากมาพูดเรื่องที่มีความสุขกันดีกว่าม่อเนียนเอามือตะไหล่ของหลงเฉินเพราะว่าเขารู้ดีว่าการต่อสู้ในครั้งนั้นทำร้ายจิตใจของหลงเฉินอย่างรุนแรงเขาไม่อยากจะให้หลงเฉินต้องตกอยู่ในห้วงความโศกเศร้าเสียใจอีกต่อไปสหายข้าเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่เอาไว้ให้สำหรับเจ้าด้วยล่ะรีบไปกันเถอะหลงเฉินที่ได้เห็นภาพแห่งความสงบสุขก็อดนึกย้อนกลับไปยังมิสหายจากแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่ไม่ได้
มันทำให้เขารู้สึกสะเทือนใจอย่างมากแต่หลังจากที่ได้ยินคำพูดของมอเนียนก็ทำให้เขาสูดหายใจเข้าลึกพร้อมเก็บความรู้สึกเอาไว้ภายในจิตใจของขวัญชิ้นใหญ่งั้นหรือว่าเป็นสมบัติจากใต้ดินงั้นหรือหลงเฉินอดแสดงท่าทางที่ตื่นเต้นออกมาไม่ได้เจ้าดูถูกข้าอยู่หรืออย่างไรกันจากน้ำเสียงของเจ้านี่ถือว่าหยาบคายกับสายอาชีพของข้านะมอเนียนแสดงท่าทางที่ไม่พอใจออกมาไม่ว่าจะอย่างไรข้าก็เป็นถึงเจ้าตำหนักไร้ที่สิ้นสุดคนต่อไปเรื่องสหายก็อยู่ส่วนสหายเจ้าจำเป็นต้องให้เกียรติสายอาชีพของข้าบ้างอ๋อใช่ตำหนักไร้ที่สิ้นสุดของเจ้าน่าใช่หนึ่งในห้าตำหนักและแปดสำนักในตำนานงั้นหรือหลงเฉินถามกลับด้วยท่าทางที่ดูจริงใจอะไรคือห้าตำหนักแปดสำนักกันมอเนียนแสดงท่าทางที่สับสนออกมาจากเรื่องเล่าในตำนานได้บอกเอาไว้ว่านอกเหนือจากเก้าสวรรค์และโลกทั้งสิบแล้วยังมีดินแดนเทพอยู่อีกมันมีห้าตำหนักซึ่งแบ่งออกเป็นตำหนักนักห้างตำหนักรุ่งโรจน์จรตำหนักไร้ที่สิ้นสุดและตำหนักหยกห้วงมิติตำหนักหยกห้วงมิติคือตำหนักทิศใต้ที่ถือเป็นทางเข้าหลักของสวรรค์มันเป็นประตูชีวิตซึ่งสอดคล้องกับตำหนักไร้ที่สิ้นสุดที่เป็นประตูมรณะแปดสำนักที่ว่านั้นแยกออกเป็นป่ากัวซึ่งก็คือเชียนซือขานเกินคุณเจิ้นหลีตุ่ยไอ้บัดซบเจ้าควรจะรู้เรื่องพวกนี้สิเมื่อได้เห็นสีหน้าที่โง่งมของมอเนียนก็ทำให้หลงเฉินแสดงสีหน้าที่โง่งมออกมาแบบเดียวกันข้าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยด้วยซ้ำมอเนียนแสดงท่าทางที่รู้สึกทึ่งใจออกมาไม่ใช่เจ้าบอกว่าตัวเองคือเจ้าตำหนักไร้ที่สิ้นสุดในอนาคตงั้นหรือเจ้าไม่รู้แม้กระทั่งที่มาของตำหนักตัวเองเนี่ยนะทั้งตำหนักไร้ที่สิ้นสุดของเรามีเพียงแค่สองคนเท่านั้นตาเท่าเจ้าเล่ห์นั้นไม่ได้ถ่ายทอดอะไรให้ข้าเลยด้วยซ้ำทิ้งเอาของเอาไว้ให้ข้าแล้วก็ตัดหางปล่อยวัดข้าไปเฉยๆเมื่อพูดถึงตาเท่านั้นก็ทำให้มอเนียนแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาสหายงั้นก็แสดงว่าตำหนักไร้ที่สิ้นสุดมันสุดยอดมากเลยงั้นหรือมอเนียนไม่ได้มีความรู้เท่ากับหลงเฉินฉันถึงได้ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของห้าตำหนักและแปดสำนักเลยแม้แต่น้อยทว่าจากท่าทางที่จริงจังของหลงเฉินก็ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาโดยทันทีหากว่าตำหนักไร้ที่สิ้นสุดของเจ้าคือตำหนักเดียวกันกับที่ข้ารู้จักจริงงั้นหลังจากนี้ข้าจะเกาะเจ้าเองหลงเฉินพูดออกมาด้วยท่าทางที่จริงจังเพราะว่าหากว่ามอเนียนมีความสัมพันธ์กับตัวตนระดับยุคบรรพกาลก็เรียกได้เลยว่าเขาจะกลายเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีฮ่าฮ่ามอเนียนหัวเราะออกมาพร้อมแทบจะจับหลงเฉินมาหอมแก้มแล้วพูดขึ้นว่าข้าเป็นคนที่โชคดีเสมอข้าอยากจะแซงหน้าเจ้าอย่างสุดใจแต่ทว่าเจ้าเป็นคนที่โชคร้ายจนท้าทายสวรรค์ตำหนักไร้ที่สิ้นสุดของข้าคงจะเป็นตำหนักไร้ที่สิ้นสุดเดียวกันกับที่เจ้าพูดอย่างแน่นอนเมื่อพูดจบก็เป็นตอนที่พวกเขาเดินทางมาถึงหน้าตำหนักแห่งหนึ่งที่มีสาวรับใช้ชมงามกำลังยืนอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าเมื่อเห็นว่ามอเนียนเดินทางมาถึงก็โค้งคำนับให้กับเขาแล้วเดินนำพวกเขาเข้าไปภายในห้องโถงด้านในเมื่อเข้าไปถึงห้องโถงด้านในก็ทำให้หลงเฉินเจียงเหรยและคนอื่นๆต่างส่งเสียงโห่ร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ